คครับผมสวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะมารีวิวแมป Among Us ในเกม Minecraft กันนะครับผมก็ซึ่งแบบนี้จะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะผมก็มันมีคนบอกให้ผมลดเสียงผมพูดลงหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมลดลงให้แล้วกันนะครับผมอันนี้คือลดลงเกือบแบบเกือบจะสุดแล้วนะใกล้จะสุดแล้วนะครับผมแน่นย้ำว่าใกล้นะเกือบจะยังไม่สุดนะครับโอเคมาเราก็จะมาดูกันว่าแมปนี้มีอะไรบ้างก็มันก็จะมีนี่ครับห้องประชุมนะก็คือเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะ5โต๊ะเลยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะตรงกลางนี้มีปุ่มสีแดงๆนะครับเพื่อกดเรียกประชุมนะครับผมซึ่งแบบนี้มันก็เอามาแบบให้ชมเฉยๆครับมันเล่นไม่ได้นะครับผมเนี่ยให้ชมเฉยๆครับประมาณนี้นะก็มาตรงนี้ก็ยังมีภารกิจนะครับก็ที่ทิ้งขยะแล้วก็อัพโหลดข้อมูลประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาด้านขวาก่อนแล้วกันนะผมเดินแล้วกันซึ่งด้านขวานี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ยิงปืนนะครับซึ่งถามว่าข้างนอกมีปืนไหมไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับผมนี่ก็เป็นที่อัพโหลดข้อมูลนั่นแหละอันนี้ก็เป็นท่อนะซึ่งท่อก็เปิดไม่ได้ครับ ท่อเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคอันนี้ก็มีอีกอันนึงนะครับโอเคข้างล่างมันไม่มีอะไรนะข้างล่างก็เป็นโล่งๆอย่างนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะเอาด้านนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นที่ซ่อมเหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นตรงออกซิเจนนะนี่ออกซิขอโทษ โอเคช่างมันละกันครับผม ผมลงไปตีละ ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เป็นที่ซ่อมออกซิเจนนะก็จะมีใบไม้อยู่ข้างในใบไม้นะครับแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะอะไรพวกนี้นะเนี่ยทำภารกิจนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อไปครับมาดูด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็จริงๆต้องมีกล้องวงจรปิดตรงนี้นะ ใช่แล้วนี้ก็เป็นที่ทำภารกิจนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทำภารกิจทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะสองอันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หนึ่งเดินมาตรงนี้ปึ๊บ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 อันนี้ก็จะเป็นท่อใช่เป็นท่อที่ฆาตกรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นที่ทำภารกิจเหมือนกันนะครับตรงนั้นด้วยนะตรงนี้เป็นที่ทำภารกิจเปิดไฟยานนะครับผมถามว่าข้างนอกมีไฟไหมไม่มีเหมือนเดิม ไม่มีเหมือนเดิมนะครับข้างล่างไม่มีอะไรเช่นส่วนห้องตรงนี้ครับเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องแบบต้องมาซ่อมอะไรก่อนถึงทำภารกิจต่อได้นะครับประมาณนั้นแหละจำไม่ได้เหมือนกันนะลืมแล้ว เล่นแป๊บเดียวก็ลืมแล้วโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่มีพวกตู้อะไรเยอะแยะนะครับโอ้โหห้องโคตรใหญ่เลย โอ้ใหญ่กว่าในเกมอีกนะครับเกมก็เล็กนิดเดียวนะครับมีแค่เซตเดียวอันนี้ไม่มีนะครับมั้งนั่นแหละไม่มีอ่ะถูกแล้วนี่ก็เป็นทิ้งขยะนะครับปุ่มก็ทำอะไรไม่ได้คันโยกก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ซ่อมต่อสายอ่ะต่อสายหรือว่าอัพโหลดข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้ก็ด้วยนะอันนี้ก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดนิดนึงนะถ้าจะให้มันสมจริงนะครับส่วนตรงนี้ครับผมเป็นที่สแกนนะครับผมเป็นที่หลายๆคนนี่เกลียดมากครับก็คือสแกนนะครับผมเนี่ยสแกนติดไม่ติดสักทีนะครับก็จะเป็นห้องแอดมินนะเอาอันนี้มาแต่ไหนเนี่ยมาแต่ไหนวะเนี่ยช่างมันนะครับสงสัยคนสร้างลืมทุบออกมั้งโอเคครับมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องไฟนะห้องไฟฟ้านะครับผมนี่ห้องไฟฟ้าเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเปิดไฟที่เปิดไฟตรงนี้ก็เป็นพวกทำภารกิจนะครับมี4อันใช่มี4อันถูกผมก็ทำอะไรไม่ได้อะเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรนี่แหละไอ้เครื่องแมวอะไรไม่รู้นะครับผมซึ่งมีภารกิจให้ทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นท่อใช่โอเคไปต่อครับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
ห้องนี้เป็นห้องดูกล้องวงจรปิดนะครับผมซึ่งอันนี้มันดูไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นแมปที่แบบสร้างขึ้นมาเอาไว้แบบโชว์เฉยๆนะวิ่งเล่นนะครับเอออันนี้ก็เป็นภารกิจเดิมภารกิจเยอะชิบหายเลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับอันนี้ก็เป็นออกซิเจนไม่ใช่ที่สแกนอ่ะสแกน2ด้านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ทำภารกิจกดตามมันนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็ต่อไปก็ห้องตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไหมนี่มีภารกิจครับแล้วก็มีท่อภารกิจแค่นี้แหละแล้วก็ห้องสุดท้ายครับผมนะก็จะเป็นห้องสแกนหรือว่าเมดเบย์นั่นเองนะครับสแกนก็สแกนตรงนี้เลยซึ่งเพจก็ทำอะไรไม่ได้ที่เหยียบอ่ะก็จะมีเตียงนอนครับผมใช่เตียงนอนแล้วก็มีท่อแล้วก็สแกนตรงนี้ตึ๊บอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็อะไรปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ใช่คอมพิวเตอร์นะครับก็เราได้อันนี้มาโอเคครับผมก็จะมีประมาณแค่นี้นะก็เอ้ยยังไม่หมดตรงนี้ก็เป็นอะไรวะภารกิจภารกิจนั่นแหละไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะมันเยอะเหลือเกินครับนะครับก็จะมีประมาณแค่นี้ครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะเนี่ยแมปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เนาะก็จะใหญ่พอสมควรนะนะครับผมเหมาะสำหรับเล่นซ่อนแอบก็ได้เล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนะก็ใครจะวางแบบวางสิ่งของเพิ่มเติมได้นะโอเคครับผมก็ผมว่าเขาลืมวางตรงนี้ช่างมันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีที่นี่แล้วกันครับถ้าใครอยากลงแบบนี้นะครับผมก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับอยู่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมแบบดาวน์โหลดได้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็ไม่ต้องสอนวิธีโหลดแล้วนะมีเดียดไฟล์แหละครับผมสร้างไว้นะครับไม่ต้องสอนวิธีโหลดไม่ต้องสอนวิธีเข้าก็ทำเหมือนแอดออนนั่นแหละครับเปิดเข้าเหมือนแอดออนเลยนะครับผมโอ้ยผมก็สรุปคลิปนี้ก็คงมีที่นี่แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูคลิปอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆว่าคลิปมาแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเย่